สมาคมกีฬาจักรยานก็พร้อมแล้วนะครับที่จะจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour of Thailand ในปีนี้ครับความเคลื่อนไหวของจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่าง 1-10 เมษายนในเส้นทางจังหวัดไล่ตั้งแต่พิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,242.5 กิโลเมตรโดยเป็นการแข่งขันระดับ 2.1 ของสหพันธ์กีฬาจักรยานนานาชาติและก็มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกทั้งชายและก็หญิงเส้นทางในปีนี้จะผ่านอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นทะเบียนโลกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอีกด้วยนะครับรองรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน Tour of Thailand ทุกปีจะเป็นแบบนี้ครับคุณอ้อยถูกต้องค่ะนอกจากนักกีฬาจะได้มาร่วมแข่งขันแล้วก็ยังได้มาสัมผัสนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางสองข้างทางนะที่จะสวยงามของประเทศไทยนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยได้มีการประชุมผู้จัดการทีมโดยพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยดาโตะอมจิตสิงกิลกรรมการบริหารและเลขาธิการ ACF ร่วมประชุมชี้แจงระเบียบแล้วก็กติกาให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง15ทีมค่ะสำหรับการเตรียมงานทุกด้านตอนนี้ต้องบอกว่าพร้อม 100% ค่ะซึ่งก็ได้รับคำชมจาก UCI ด้วยส่วนทีมนักปั่นของไทยก็มีทั้งทีมชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กนะคะตั้งความหวังไว้ในทีมชุดใหญ่ก็คือทีมอาชีพ Thailand Continental ค่ะต้องติดอันดับ 1-3 ในประเภททีมส่วนผู้นำเวลารวมบุคคลต้องต่อสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อติดอันดับ 1-3 ให้ได้นั่นเองค่ะการเตรียมทีม Tour of Thailand เนี่ยผมเองมาประชุมทุกจังหวัดและทุกจังหวัดก็ให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาชนออกมาให้การต้อนรับตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่างๆเมื่อสักครู่นี้ก็ประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดมาร่วมประชุมร่วมกันวางแผนในการปิดกั้นการจราจรการจัดการแข่งขัน Tour of Thailand เนี่ยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วการแข่งขันดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับส่วนแพ้ชนะว่ากันอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องการเตรียมทีมเมื่อวานนี้เราก็เข้ามาอยู่1ใน5ก็ถือว่าโอเคสำหรับการแข่งสเตจที่1ในวันนี้นะครับใช้เส้นทางจากพระราชวังจันทน์นะครับหน้าทางเข้าสารสมเด็จพระนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และก็ไปเข้าเส้นชัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยระยะทาง131กิโลเมตรนะฮะรอติดตามผลการแข่งขันและภาพสวยๆนะครับในวิวของประเทศไทยของเราข้างเรียกว่าระหว่างทางการแข่งขันได้ครับส่วนช่วงนี้